ำหรับโครงการโอท็อปสานสัมพันธ์2แผ่นดินนะคะข้อดีก็คือว่ากลุ่มโอท็อปเราได้รับประสบการณ์ใหม่ๆเพิ่มจากที่เคยจำหน่ายในประเทศแล้วก็ได้มารู้ว่าถ้าหากตนเองไม่ศึกษาวิถีชีวิตของคนต่างชาติที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาวัฒนธรรมการกินหรือความเป็นอยู่ก็จะทำให้การจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปเนี่ยลำบากมากขึ้นนะคะข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการในครั้งนี้นะคะสำหรับกลุ่มโอท็อปที่จะนำผลิตภัณฑ์มาขายที่ประเทศจีนนะคะก็คือว่าผลิตภัณฑ์ที่ขายดีคือผลิตภัณฑ์ชนิดนั้นๆจะต้องมีกลิ่นที่หอมแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสุขภาพถ้าเป็นอาหารนะคะก็ควรจะเป็นอาหารที่มีรสชาติกลางๆไม่เผ็ดมากไม่หวานมากนะคะอย่างยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ขายดีนะคะก็คือรองเท้าจักสานจากผักตบชวานะคะแล้วก็ในเส้นผักตบเส้นใยนั้นน่ะจะมีตะไคร้หอมที่สอดแทรกอยู่ในเส้นใยของการจักสานนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายดีมากที่สุดเลยอะค่ะ